สังคมของเราช่องว่างระหว่างอภิสิทธิชนกับประชาชนโดยทั่วไปมันยังกว้างมันยังถ่างอยู่การที่จะได้สังคมที่เรียบร้อยก็มีทางเดียวคือทำอย่างไรให้ช่องว่างทางสังคมแคบลงอุปสรรคใหญ่ของพรรคสังคมนิยมนะครับที่มันมีปัญหาคือรัฐบาลผู้มีอำนาจผสมสังคมนิยมกับคอมมิวนิสต์นะครับก็เป็นคู่แฝดหรืออันเดียวกันนะครับแต่ความจริงมันมีความอย่างที่เราคุยกันนั้นนะภาพของสังคมนิยมกับคอมมิวนิสต์ก็มันอาจจะเดินมุ่งหน้าไปทิศทางเดียวกันแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันการจูงใจที่จะสร้างสังคมอย่างนั้นเจตจำนงในการจะสร้างสังคมอย่างนั้นมันต่างกันสังคมนิยมก็พัฒนาตามศักยภาพที่ธรรมชาติให้แต่สังคอมมิวนิสต์ก็ปรับปรุงให้ศักยภาพนั้นเข้มแข็งและเดินไปในทิศทางเดียวกันเขากำลังสู้กับรัฐบาลแต่ว่าทิศทางของเขามันชัดเจนขนาดไหนเราไม่รู้นะครับผมคิดว่าอาจจะต่อต้านเพราะกระทบกระเทือนการเคลื่อนไหวของเขาเท่านั้นแต่เป้าหมายของการเคลื่อนไหวจริงๆสังคมที่เขาอยากเป็นอยากมีชัดเจนหรือยังลุงคิดว่าเขาอาจจะไม่คิดไปไกลถึงขั้นนั้นนะตอนนี้เพียงแต่คิดว่ารัฐบาลเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เขาเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวของเขาเองจริงๆต้องการสิ่งใดคงต้องการเวลาอีกสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งจึงจะกำหนดรูปแบบสังคมที่เขาอยากได้อยากมีอยากเป็นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำสงครามทางใจทางความคิดที่มีประโยชน์ในสังคมเก่าปุ๊บกลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวจะสูญเสียสถานะที่เคยเป็นเคยมีอยู่ดั้งเดิมเท่านั้นเองนะครับเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ที่ตนเองมีไม่ใช่แต่กฎหมายนะครับกฎเกณฑ์ทางสังคมต่างๆสร้างรูปแบบความคิดคนที่ได้ประโยชน์จากสังคมนี้มีสถานะพิเศษจึงพยายามจะรักษาสถานะพิเศษของพวกเขาไว้สังคมของเราช่องว่างระหว่างอภิสิทธิชนกับประชาชนโดยทั่วไปมันยังกว้างมันยังถ่างอยู่การที่จะได้สังคมที่เรียบร้อยก็มีทางเดียวคือทำอย่างไรให้ช่องว่างทางสังคมแคบลงก็โลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับอุปกรณ์ในการเปลี่ยนสังคมในยุคของเรามันมีมากมายนะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ใหม่ๆเครื่องมือในการพัฒนาสังคมในรูปแบบของเทคนิคใหม่ๆมันจะมีมากขึ้นหวังว่าเขาจะตามทันและใช้ประโยชน์เท
ทคนิคใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกเป็นเครื่องมือผลักดันไปสู่สังคมที่เขาต้องการเพราะโลกนี้ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวโลกนี้มีทิศทางของมันมันพัฒนาไปทุกวันนะครับจากสังคมเกษตรกรรมของเราก้าวเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับเราจะเป็นมนุษย์ในสังคมอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้าได้อย่างไรนี่เป็นเรื่องที่ชาวคุณอานนท์กับเพื่อนพ้องเขาคงคิดอยู่แล้วผมว่าโลกมันเชื่อมต่อกันนะครับเราคงแยกออกมาอยู่เดี่ยวๆไม่ได้สำคัญว่าเราจะเติบโตก้าวหน้าไปกับโลกได้อย่างไรนี้เป็นภาระที่เราจำเป็นต้องรู้และต้องเข้าใจผมคิดว่าผู้มีอำนาจพิเศษพิสิทธิชนต่างๆนับวันจะล้มหายตายไปเรื่อยๆพวกเรานั้นก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรมากหรอกครับคงจะเป็นอย่างนี้พัฒนาการของสังคมจะสร้างบรรทัดฐานให้เองลุงคิดอย่างนั้นนะครับพวกที่มีอำนาจมีอภิสิทธิ์ต่างๆนานาไม่ต้องห่วงมากนักพวกเหล่านี้ก็จะสูญหายไปตามธรรมชาติแต่เด็กที่เกิดรุ่นใหม่ซึ่งมีพลังมากกว่าในที่สุดพวกเหล่านี้ก็จะจัดการกับสังคมของพวกเขาเองโลกกลมกลมถ้าเรามองก็เหมือนฝนส้มมันก็เป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้มันกิ่งก้านสาขาอะไรมันเกิดแต่โตมากขึ้นมากขึ้นเราไม่มีคำพูดมากมายของที่จะอธิบายภาพนี้ให้ชัดเจนได้ลองคิดดูในช่วงชีวิตของเรานี่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมหาศาลถ้าจะว่าไปแล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์จริง